ใช้ระเบียบเดียเกวกาัะนกระดานชายหาดที่ดีที่สุดในโลกเก็บค่าธรรมเนียมพุ่งกว่า2ล้านบาทแล้วนะคะซึ่งทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมได้รายงานผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมประจำเดือนมกราคม2567พบว่าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจัดเก็บรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากต่อเนื่องกัน2เดือนหลังจากมีการตรวจสอบและมีการให้หัวหน้าอุทยานคนใหม่เข้ามาทำงานแทนโดยเดือนธันวาคม2566จัดเก็บได้ 1,734,010 บาทและมกราคม2567อุทยานจัดเก็บได้ 2,9550 บาทเพิ่มจากเดือนธันวาคม2566อีกประมาณ 300,000 บาทเมื่อตรวจสอบรายได้ประจำวันพบว่าหลายวันเก็บได้สูงกว่า 70,000 บาทกว่า 80,000 บาทบางวันได้สูงเกือบ 100,000 บาทและวันที่6มกราคมเก็บได้ 92,980 บาทเฉลี่ยแต่ละวันอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้วันละกว่า 64,000 บาทค่ะโดยทางนายแสงสุรีซองทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมบอกกับเรานะคะว่ารายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทุกบาททุกสตางค์จะมีคณะกรรมการตรวจสอบและนำเงินส่งเข้ากรมอุทยานทั้งหมดค่ะส่วนในเรื่องของการกระจายรายได้กลับมานั้นทางกรมอุทยานจะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ร้อยละ20ส่งกลับคืนมาให้อุทยานตามระยะเวลาที่กรมอุทยานกำหนดประมาณ6เดือนหลังของปีงบประมาณ2567ส่วนอีกร้อยละ5ทางกลุ่มก็จะจัดสรรกระจายส่งไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตอุทยานโดยกรมอุทยานจะมีคณะกรรมการจัดสรรเงินรายได้ของกรมเป็นผู้จัดสรรทั้งหมดค่ะเช่นเดียวกับอุทยานอื่นๆทั่วประเทศส่วนของอุทยานหาดเจ้าไหมตั้งเป้าเอาไว้เรื่องการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเป็นหลักด้านการจัดเก็บรายได้ก็เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ก็มีความเข้มงวดในการจัดเก็บให้ถูกต้องตามระเบียบที่กรมกำหนดไว้มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ด้วยว่ามีการจัดเก็บเป็นอย่างไรรวมไปถึงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการทั้งหมดทั้งเรื่องการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเรื่องระเบียบต่างๆซึ่งตอนนี้ทางผู้ประกอบการทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรวมถึงผู้ประกอบการจากจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงก็จะมีหน่วยงานของกรมอุทยานในพื้นที่อยู่แล้วก็จะต้องทำการประชาสัมพันธ์กันไปซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนการจัดเก็บแบบ e-ticket อยู่ในแผนของกรมอุทยานอยู่แล้วจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับทางกรมอุทยานเพราะจะต้องใช้ระเบียบเดียวกันทั้งหมดและในส่วนการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังจากถูกจัดลำดับเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้นั้นชายหาดเกาะกระดานเป็นชายหาดที่ยาวมากสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากตอนนี้ยังอยู่ในภาวะที่ยังรับได้เพราะว่านักท่องเที่ยวสามารถกระจายไปตามชายหาดที่มีอยู่แต่สิ่งที่ทำเร่งด่วนคือเรื่องของห้องน้ำเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นและในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็สามารถรองรับได้คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวน่าจะมากขึ้นแต่ว่าในช่วงปกตินี้เท่าที่ติดตามตัวเลขนักท่องเที่ยวก็ยังทรงตัวอยู่ทุกวันจัดสรรหมดเลยครับการดำเนินการต่างๆก็มีคณะกรรมการจัดสรรเงินรายได้อยู่ครับกรมก็จะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดทั่วประเทศเหมือนกันหมดครับเป็นระเบียบของกรมอุทยานครับก็ในส่วนของอุทยานหาดเจ้าไหมนะครับก็จะตั้งเป้าในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเป็นหลักครับส่วนการจัดเก็บเงินรายได้ก็เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ก็มีความเข้มงวดนะครับในการจัดเก็บให้ถูกต้องตามระเบียบที่กรมกำหนดไว้นะครับก็จะมีการมีตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ไปลงไปจัดเก็บด้วยมีทางหัวหน้าก็ลงไปตรวจสอบว่าการจัดเก็บเป็นยังไงบ้างครับมีเรื่องมาตรการความเข้มข้นในเรื่องต่างๆและรวมไปถึงการสร้างความรับรู้เข้าใจกับผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับทั้งเรื่องการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเรื่องระเบียบต่างๆให้ผู้ประกอบการกันซึ่งตอนนี้ทางผู้ประกอบการทุกภาคส่วนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตรังสตอรี่ไทยแลนด์รายงาน